อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตอนต้นนะครับว่าเดี๋ยวจะเอาตัวเลขมาบอกเลยว่าผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศทั้งหลายเนี่ยตัวเลขมันสูงจนน่าตกใจคือแค่ประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมาคุณผู้ชมตัวเลขสูงถึงเกือบ2ล้านคน1ล้าน7แสนกว่าคนนะแล้วเฉพาะสัปดาห์เดียวเนี่ยนะครับสูงถึง2แสนกว่าคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโรคทางเดินหายใจในความเป็นจริงเนี่ยบางคนไม่ได้ออกอาการทางเดินหายใจแต่ว่าไปเป็นที่ตาก็มีนะบางคนเนี่ยเป็นภูมิแพ้ผื่นขึ้นที่ผิวหนังอันนี้มันก็ทุกทรมานเช่นเดียวกันนะทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาสั่งการให้6จังหวัดภาคเหนือตั้งวอลลุ่มขึ้นมาแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 แล้วก็ยืนยันนะครับว่าโรงพยาบาลระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยพร้อมแล้วก็เพียงพอในการจัดการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือครับโดยวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าขอให้ทุกฝ่ายอย่าได้กังวล นะครับว่าจะมีโรงพยาบาลไม่เพียงพอที่จะรับมือปัญหาจากฝุ่นละอองในภาคเหนือเพราะว่าทางสาธารณสุขเนี่ยได้ดูแลรักษาในรูปแบบของเขตสุขภาพครับคือเขาจะแบ่งรับผิดชอบเป็นเขตๆไปเลยมีวิธีบริหารจัดการในการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเช่นยกตัวอย่างเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลหลายแห่งและเขายังสามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลระดับอำเภอส่งต่อไประดับจังหวัดอย่างนี้ได้และส่วนตัวรัฐมนตรีเองเนี่ยสอบถามพูดคุยอยู่กับปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งท่านปลัดลงพื้นที่อยู่ปลัดก็ยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่ามีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยเต็มที่ลองฟังเสียงรองนายกดูครับเราขอให้ความมั่นใจว่าถ้ามีการรักษาพยาบาลนะครับผู้ป่วยเนี่ยเรามีความพร้อมทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้สั่งการแล้วก็เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ที่มีปัญหาอย่างเช่นภาคเหนือเนี่ยก็เตรียมในเรื่องของเวชภัณฑ์เรื่องของห้องแยกนะครับที่กรองอากาศด้วยอะไรด้วยเนี่ยให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาทีนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมันมีดราม่าขึ้นมานิดหนึ่งในโลกออนไลน์ก็คือมันมีการขอบริจาคเครื่องฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ภาคเหนือคือคุณผู้ชมช่วงนี้เดี๋ยวนี้นะอเมริกาเวลามีการขอบริจาคอะไรเนี่ยมันจะชอบมีดราม่าตามมาด้วยฮะคือคุณอนุทินก็ยืนยันนะว่าที่จริงแล้วเนี่ยการขอรับบริจาคเครื่องฟอกอากาศต่างๆไม่ใช่เจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุขนะเพราะยืนยันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีความพร้อมทั้งเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องมือแพทย์แล้วก็เวชภัณฑ์แต่ว่าปกติแล้วในโรงพยาบาลทั่วๆไปเนี่ยเขาจะมีมูลนิธิอยู่ด้วยซึ่งถ้าหากว่าเป็นการบอกบุญเพื่อขอรับบริจาคอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามได้อยู่แล้วครับ